หนังแม่งเก่าขนาดนี้กูยังเกิดไม่ทันเลยกูจะปฏิปตอหนังมันรู้เรื่องไหมถึงจะไม่เคยดูภาคมาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก็สามารถสนุกกับหนังเรื่องนี้ได้นะโอ้โหแบบคลาสสิกว่ะสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับและหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Ghostbusters Afterlife ปลุกพลังล่าท้าผีนะครับผมก็ไม่ใช่หนังนอกกระแสเลยนะครับผมแต่เพิ่งไปดูมานะครับก็เลยอยากจะรีวิวหนังเรื่องนี้ให้ฟังนะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังในตำนานเลยนะเป็นหนังเก่าแก่มากผมว่าจะเป็นเด็กในยุคผมหรือว่ายุคนี้เนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินเรื่อง Ghostbusters มาบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันโคตรฮอตโคตรดังเลยนะซึ่งอย่าง Ghostbusters ภาคแรกเนี่ยก็ตั้งแต่ปี1984หรือว่า38ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่านานมากนะขนาดผมตอนนี้อายุ34เนี่ยก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าจะคุ้นเคยกับหนังเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยตอนเด็กๆของผมเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเคยได้ยินเพลงตึ๊ด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  Ghostbuster หรือว่ารถชุดแต่งกายปืนผีไอ้พวกของเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คนก็พอบข้างพูดนะฮะอย่างพ่อผมหรือว่าอย่างร้านของเล่นเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้เราสู่เอ้ยเราก็โตมากับไอ้พวกของเล่นเหมือนกันนะซึ่งในช่วงหนังปี1984เนี่ยหนังไซไฟหรือว่าหนังวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะฮิตติดลมบนเหมือนกันเลยนะอย่างเช่นเรื่อง Back to the Future เนี่ยที่ฉายปี1985เนี่ยก็ฮิตระเบิดระเบ้อเหมือนกันนะครับผมหรือว่าหนังเรื่องผีเหมือนกันเรื่อง Casperซึ่งผมว่าหนังเรื่องนี้ใครๆก็น่าจะรู้จักนะครับก็ฉายในปี1995นะก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ซึ่งผมว่าหนังเรื่องนี้ก็น่าจะมีคนเคยดูเยอะเจ้าแคสเปอร์ผีน้อยอะไรเงี้ยก็มีความเป็นผีเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับตัวในหนังเรื่อง Ghostbuster เหมือนกันนะคราวนี้เนี่ยเขาทำออกมารีเมคใหม่เนี่ยหนังแม่งเก่าขนาดนี้กูยังเกิดไม่ทันเลยกูจะปฏิปต่อหนังมันรู้เรื่องไหมแต่การว่าพอไปดูเนี่ยเฮ้ยมันสนุกใช้ได้นะซึ่งผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทำให้สนุกนะอย่างเช่นความเป็นไซไฟของมันรถกำจัดผีปืนกำจัดผีชุดกำจัดผีหรือว่าอย่างผีหลายๆคาแรคเตอร์ที่มีพลังแตกต่างกันอะมีผีที่สามารถพ่นเข็มได้ผีที่เป็นตัวมาร์ชเมลโล่ตัวเล็กแล้วก็มารวมกันเป็นตัวใหญ่ได้หรือว่าผีหมาที่มีพลังความเร็วสูงแล้วก็เข้าไปสิงร่างคนได้อะไรแบบนี้ผมว่าความวาไรตี้ของมันเนี่ยเลยทำให้หนังเรื่องนี้สนุกนะครับและผมว่าสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้สนุกและทำให้คนดูเอาใจช่วยเนี่ยก็เพราะการที่เขาให้เด็กเนี่ยแหละเป็นตัวเอกที่คอยกำจัดผีพอมันเป็นเด็กเนี่ยคนดูมันก็ต้องรู้สึกว่าเด็กมันดูน่ารักดูน่าเอ็นดูดูแบบน่าเอาใจใส่น่าเอาใจช่วยอยู่แล้วนะครับดังๆทั้งนั้นเลยนะอย่างคนแรกนะครับก็คือฟินวูพาร์ทนะฮะเขาก็เคยเล่นซีรีส์ดังๆนะครับอย่างเช่น Stranger Things เรื่อง It แล้วก็ล่าสุดก็มาเล่นเรื่อง Ghostbuster นะครับและเด็กผู้หญิงที่นำแสดงอีกคนเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะครับนั่นก็คือน้องแมคเคนนาเกรสนะครับโอ้โหตอนที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกโอ้เด็กคนนี้เนี่ยจะต้องอนาคตไกลแน่เลยเพราะว่าหน้าตาของน้องเขาเนี่ยน่ารักมากๆแล้วในหนังเนี่ยก็ดันจับน้องเขามาเป็นเหมือนพวกเด็กเนิร์ดใส่แว่นเป็นผู้หญิงบ้าวิทยาศาสตร์ซึ่งมันก็ดูคอนทราสต์ดีนะผมเนี่ยก็จำหน้าน้องไม่ได้นะแต่น้องเขาเคยเล่นเรื่อง Gift กับเรื่องกัปตันมาเวลตอนที่เป็นเด็กนะครับผมเออแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้น้องเขาได้ซีนไปเต็มๆเลยครับน่ารักสุดๆไปเลยนะและหนังสนุกๆเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไปดูที่โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screen อีกแล้วนะครับผมชอบที่นี่มากๆเลยนะครับพอมั่นใจในเรื่องความสะอาดพนักงานที่นี่ใช้เครื่องดูดฝุ่นไดสัน V12 D-Tech Slim เพื่อมาตรฐานความสะอาดของโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียมเป็นรุ่นเดียวที่ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เผยเห็นเม็ดฝุ่นชัดขึ้นและดูดจับอนุภาคเล็กๆที่ตามองไม่เห็นใช้งานสะดวกด้วยระบบออโต้ดีเทคปรับแรงดูดอัตโนมัติตามขนาดและปริมาณฝุ่นหรือแม้จะเป็นเส้นผมหรือขนสัตว์ก็ไม่พันแกนหัวดูดด้วยเป็นสิ่งจำเป็นมากในยุคโควิดแบบนี้เลยนะครับเพราะเขาสามารถตรวจจับปริมาณฝุ่นและโมเลกุลที่ดูดเข้าไปแล้วแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD แบบเรียลไทม์เลยนะครับทำให้มั่นใจได้เลยว่าพื้นที่ที่เราดูดเนี่ยสะอาดหมดจดนะครับโปรดักต์ฟีเจอร์และเทคโนโลยีครบถ้วนครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.dyson.co.th หรือ Dyson Demo Store ทุกสาขาครับและไปสัมผัสประสบการณ์โรงภาพยนตร์6ดาวที่ www.embassycineplex.com เลยครับถึงแม้ว่าหนังเนี่ยจะมีองค์ประกอบต่างๆที่มันชวนให้ดูสนุกนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าในช่วงแรกของหนังเนี่ย
เขาพยายามที่จะเล่ารายละเอียดต่างๆของหนังภาคเก่าๆให้คนดูที่รู้จักเนี่ยฟินมากเกินไปพวกเด็กๆพวกนี้เนี่ยก็คือจะย้ายเข้ามาในบ้านหลังเก่าที่เป็นของคุณตาซึ่งคุณตาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มกำจัดผีโกสต์บัตเตอร์ภาคแรกๆเด็กๆก็จะแบบไปหยิบอุปกรณ์จับผีแล้วก็จะไปเอ๊ะนี่อุปกรณ์อะไรนะสักพักก็ลงไปในห้องใต้ดินเอ๊ะนี่มันรถอะไรน่ะไม่รู้จักมาก่อนเลยสักพักก็ไปจับปืนเอ๊ะนี่มันอะไรน่ะซึ่งคนที่เคยดูโกสต์บัตเตอร์มาก่อนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกฟินก็ได้นะว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่จะมากำจัดผีต่อและอุปกรณ์เหล่านี้เราเคยเห็นในภาคเก่าๆเราดูแล้วก็เราก็จะรู้สึกฟินหูยมันตื่นตาตื่นใจว่ะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยดูเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วยังไงวะแล้วเมื่อไหร่มึงจะไปล่าผีสักทีมึงจะอารัมภบทไปไหนวะซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันพยายามจะประวิงเวลาให้กับพวกแฟนเซอร์วิสมากเกินไปจนเลยการว่ามึงก็เริ่มเข้าเรื่องสักทีเหอะมึงเริ่มจะไปเจอผีสักทีเหอะอะไรเงี้ยแต่พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่ผีเริ่มออกอาวาสพวกเด็กๆเริ่มใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็เริ่มปฏิบัติภารกิจอะผมว่าหลังจากนี้คือสนุกแล้วนะและคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆด้วยอย่างว่านะหนังฮอลลีวูดอะคือเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเราก็ไม่ต้องไปกังวลอยู่แล้วมันทำออกมาดีอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นหนังที่สนุกใช้ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นสปอยหนักๆเลยนะครับผมแต่ผมก็เข้าใจความแฟนเซอร์วิสของเขานะเพราะว่าหนังเรื่องโกสต์บัตเตอร์เนี่ยก็มีแฟนคลับมีติ่งเยอะอยู่เหมือนกันมันก็เหมือนกับตอนที่เราดูหนังเรื่องสไปเดอร์แมนแล้วพอมีโทบี้พอมีแอนดรูออกมาเนี่ยเราก็จะแบบหูยโอ้ยเจ๋งโว้ยโว้ยคิดถึงในสมัยเด็กโว้ยอะไรเงี้ยคนที่ได้เจอพวกอุปกรณ์ต่างๆในการล่าผีอ่ะเขาจะต้องแบบฟินแตกมากๆเลยนะครับและยิ่งตอนท้ายนะครับนักแสดงที่เคยเล่นเรื่องโกสต์บัตเตอร์มาก่อนที่ตอนนี้เนี่ยเป็นรุ่นลุงรุ่นปู่แล้วเนี่ยเขาก็กลับมาแสดงอีกครั้งนึงซึ่งขนาดผมเนี่ยไม่ใช่แฟนแท้โกสต์บัตเตอร์นะแค่เคยเห็นแบบลางๆเนี่ยผมยังรู้สึกฟินเลยนะโอ้โหแบบแม่งคลาสสิกว่ะบิลเมอร์เล่กลับมาใส่ชุดปราบผีครั้งนึงโอ้โหแบบขนลุกเลยอ่ะเขาก็เป็นนักแสดงที่เราเหมือนเคยเห็นมานานแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้ผูกพันกับบิลเมอร์เล่เหมือนกันนะแต่คือคนอื่นเนี่ยผมจำหน้าไม่ค่อยได้นะครับจำได้แค่บิลเมอร์เล่คนเดียวทั้งนี้เขามี4คน และหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็ขอสรุปว่าถึงแม้ว่าใครกลัวว่าไปดูโกสต์บัตเตอร์แล้วไม่เคยดูภาพก่อนหน้านี้จะสนุกไหมจะอินหรือเปล่าผมต้องบอกเลยครับว่าถึงจะไม่เคยดูภาคมาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก็สามารถสนุกกับหนังเรื่องนี้ได้นะเพราะว่าองค์ประกอบหนังของเขาเนี่ยมันสนุกแล้วก็เพลิดเพลินนะครับผมแล้วก็สามารถไปดูได้ทั้งครอบครัวนะมันไม่ได้มีฉากอะไรที่มันดูอีโรติกหรือว่าดูหน้าหวาดกลัวเกินไปก็คือดูเป็นหนังที่เป็นแบบแนวครอบครัวมากๆเลยไปดูด้วยกันทั้งบ้านได้เลยนะครับและผมก็เดาว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราสักอายุ40 50 60เนี่ยยังไงก็ต้องรู้จักเรื่องโกสต์บัตเตอร์แน่ๆคิดถึงช่วงในอดีตของเขาเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะฟินนะครับผมเขาก็น่าจะจำรายละเอียดต่างๆในหนังได้ดีเลยนะและหนังเรื่องนี้นะผมก็ให้คะแนนไปที่7คะแนนเลยครับแล้วเพื่อนๆที่เคยดูหนังภาคก่อนหน้านี้เนี่ยหรือว่าไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวเพื่อนๆฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับดูหนังนอกกระแสกันลาไปแล้วครับสวัสดีครับ